สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันแล้วผม FPS วัชนังเล่น The Game The King of Fighter All Star ครับก็มีกิจกรรมมานะนี่ไงฮะบิงโก้13วันฮะนี่นะผมก็จัดเควสไว้นะประมาณ3เควสแล้วรับก่อนโอเครับกันไปก็ไม่ยากไม่เย็นนะเดี๋ยวดูก่อนของก็แจกเยอะแยะนะทั้งการ์ดทั้งอะไรเนี้ยมีการจับเวลาทั้งหมดเลยเดี๋ยวกี่วันอีก13วันนะก็ใช้ได้นะส่วนไอ้นี่นะสะสม9แถบครบทั้งหมดนะเฟตตาเนี่ยเป็นตัวเมมโมรีนะเป็นตัวเมมโมรีนะก็มีครบหมดนะเลือกได้1อันนะโอเคแต่บิงโกที่แล้วได้ผมเคยทำนะเคยเจอมันเป็นเลือกตัวแบบว่าตัวเลือกตัวเฟตต้าเลยนะ1ตัวแต่ไม่ใช่เลือกเมมโมรี่นะแล้วก็นี่ก็เป็นน็อตนะออนเคลียร์เป็นน็อตไว้สำหรับแกะสลักหินนะแต่ผมว่ามันไม่จำเป็นนะเพราะพูดถึงถ้าผมจะใส่อ่ะคือผมใส่เลยนะผมดูเลยนะว่าตัวนี้ควรเลือกตัวไหนใช้ตัวไหนนะส่วนเพชรของแถบนี้รูปีแถบนี้ก็ได้ประมาณ600นะ1 2 3 4 5 6ใช่600อันนี้ก็ได้แต่เควสนะเห็นไหมเขาให้ทำเนี่ยไปทำเลยนะปล็อกคุงปล็อกคออะไรเนี่ยผมก็พยายามทำนะแล้วก็มีข่าวใหม่นะนี่ก็จบไปนะอย่างไวเรื่องบิงโกเนี่ยก็ข่าวใหม่เห็นมีบอกว่ามีคอมาโบมาใช่ไหมเป็นคอมาโบใหม่นะก็ที่ผมเห็นต่างชาติเขาในโพสใน Facebook ใช่ไหมนั่นเป็นเซเว่นไนท์นะเกมเซเว่นไนท์ของเน็ตมาเวลนะเน็ตมาเวลก็เป็นของเขาจริงๆนะที่ผมเข้าไปดู YouTube แป๊บๆอ่ะนะก็น่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะสำหรับเอาเกมในค่ายเดียวกันมาเล่นนะแต่ผมพูดตรงๆนะเซเว่นไนท์นี่ผมไม่รู้เลยนะว่าตัวละครเขาเป็นยังไงนะชื่ออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เขามานะก็เห็นว่าจะเปิดตัวอย่างจริงจังก็ประมาณวันที่25พฤศจิกาใช่ไหมก็เหลืออีก5วันนะนับจากวันนี้ส่วนตัวผมนะก็ผมดองบี้ไว้ประมาณ 13,000 นะแต่ไม่ต้องห่วงครับก่อนจะถึงอ่ะผมได้ประมาณเกือบ 15,000 ได้มั้ยผมตั้งไว้ 15,000 นะตั้งงบอ่ะสำหรับคอมมานโบเนี่ยก็ทำเรื่อยๆนะไปเปิดคุงเปิดเควสอีนู่นอีนี่นั่นอีนู่นอีนี่นั่นอีวงอีเวนต์นะก็ว่ากันไปแต่ก็อยากให้เขามีการแจกโค้ดนะแจกโค้ดสำหรับรูบีนะแล้วก็แจกให้ทำกิจกรรมแบบรูบีเพชรขึ้นมาเพิ่มเติมอีกหน่อยอ่ะส่วนตัวผมอยากจะมาล้างเกลือนะล้างเกลือแบบใช้ตั๋วฟรีนะเพื่อจะมาสุ่มไหมว่าให้อยากได้อ่ะวิสเซอร์กราตี้อีกทีนะก็ก็นะบิงโกผมก็เล่นได้ประมาณ7รอบไปนะถ้าเหลือเกิน12รอบใช่ไหมมันจะได้นี่นะเนี่ยมันจะได้พวกไอ้ตั๋วเนี่ยอย่างละ2ใบพวกเนี้ยก็ถ้าซ้ำใช่ไหมเวียนรอบจะได้1ใบนะผมพยายามทำให้ครบ12ใบก่อนนะแล้วก็มาใช้การ์ดแบบว่าใช้ตั๋วสุ่มฟรีล้างเกลือประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็พอเข้าใจนะแต่ผมมาแกะรอยแกะดูที่เขาโพสอ่ะมาดูเลยกันว่ามันเป็นอะไรนะที่เป็นไนท์ยังไงนะก็ดูนะมันมาทั้งหมด5ตัวใช่ไหมแรกๆผมคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมาเป็นแบบว่ายังไงอ่ะเป็นตัวคริสต์มาสของเดือนหน้าได้นะแต่ไปมาทางคิวออฟฟิเตอร์ออฟสตาร์ใน Facebook นะเขาประกาศติ้งเต็มเลยนะว่าเอ้ยเฮ้ยมันมาแบบคอมมานโดนะไม่ใช่มาแบบคริสต์มาสนะก็เสียใจด้วยนะกับคนที่รอคอยทั้งคอมมาโบรหรือ King of Fighter ที่คอมมาโบรกับTekken นะก็เสียใจด้วยที่เขาไม่มาแต่ก็เป็นการดีนะคือยังไงอ่ะถ้าปีนี้เขามา3รอบใช่ไหมก็แปลว่าเศรษฐกิจคือการได้กำไรของเขาอาจจะดีนะไม่แน่ปีหน้าอาจจะมี Street Fighter มาโคนะแล้วก็อาจจะเป็นTekken มาแบบรอบ2ได้นะเพราะตัวม่วงเขาอาจจะไม่มียังไงไม่ได้ก็แบบมีกินตามะหรือซามูไรชาโดว์ดาวอะไรก็ว่ากันไปนะก็อยากให้ติดตามไหมรอดูกันนะว่าเขาจะมาหรือแบบไหนนะแต่ส่วนตัวก็ชอบนะเข้ามาตัวใหม่แบบน่ารักดีฟุ้งฟิ้งดี
แต่ยังไงผมจะมารีวิวอีกทีนะว่าของเขาเป็นตัวอะไรยังไงอ่ะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะว่าเป็นยังไงนะก็มาดูกันนะว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างยังไม่นานเกินรอครับเชื่อไม่นานเกินรอสำหรับวันนี้ก็ขอจากกลางก่อนนะครับ FPS ไปใช้ทั้งเล่นก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากดูเนื้อเรื่องเลยนะว่าอาจจะเป็นยังไงนะต้องลุ้นกันแน่ครับแต่ว่าได้สุ่มแน่นอนผมบอกตรงๆได้ล้างเพชรแน่13,500ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย